พิสูจน์การปฏิบัติด้วยการกระทำที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ด้วยตนเองแล้วพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นได้ด้วยนะในสมัยใหม่ซึ่งสมัยก่อนก็คือรู้ใครรู้มันตัวใครตัวมันแต่สมัยใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเจริญทางวัตถุนั้นนามธรรมถ้าหากว่าให้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนเหมือนวัตถุมันก็จะตามเขาช่วยเขาไม่ได้เพราะคนมันไปติดวัตถุเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จะไปช่วยของด้านนามธรรมเนี่ยก็ให้เขาเห็นชัดแบบวัตถุได้เขาถึงจะรับได้ไม่งั้นเขาก็จะปฏิเสธในเรื่องศาสนาวิธีช่วยเหลือทางศาสนาไปหมดนะดังนั้นพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำโดยเฉพาะเราเป็นคนรุ่นใหม่สามารถที่จะเข้าไปสื่อความหมายกับทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ได้ดังนั้นสิ่งจำเป็นก็คือในช่วงฝึกฝนเนี่ยเราจะต้องทดสอบและเฝ้าดูตัวเองตั้งแต่ที่พระอาจารย์ท่านว่าเมื่อวานตั้งแต่ตื่นนอนเราต้องสังเกตตัวเองตั้งแต่นู่นเลยแล้วเวลาให้รายงานอารมณ์เนี่ยเราก็ไม่ได้เอาเรื่องนอกประเด็นมาแต่เอาเรื่องที่เราได้สังเกตและศึกษามาทุกช่วงขั้นตอนของการใช้ชีวิตนั่นแหละว่าเราสามารถตามรอยตามร่องรอยตามแกะรอยการเคลื่อนไหวทางร่างกายและจิตใจวันหนึ่งมันไปที่ไหนบ้างเนี่ยในการตามแกะรอยมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนในพรานตามสัตว์ในมหายาน ท่านจะเอาภาพนักบวชจีนที่เป็นสัญญาสีเนี่ยตามรอยเท้าเป็นภาพที่มีเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากตามรอยเท้าโคตามรอยเท้าโคที่มันไปแต่แรกมันก็เข้าป่าเข้าลูกเข้าพงไปที่นี่ในพรานก็ตามนะตามรอยมาก่อนไม่รู้ตัวมันอยู่ที่ไหนเดินไปที่ไหนมันจะมีร่องรอยให้แกะไปเรื่อยๆตามไปจนกระทั่งเห็นไวๆอยู่ข้างหน้าตามไปอย่างใกล้ชิดมันก็หนีไปเรื่อยๆแล้วก็ตามมันอย่างใกล้ชิดตามไปจนกระทั่งในที่สุดจับตัวมันได้พอจับตัวมันได้ก็เอามาฝึกเอาโคถึกมาฝึกจนมันเชื่องสามารถใช้งานได้แล้วทีนี้จะไปทำงานในที่สุดก็สามารถขี่หลังเป่าคุยมันได้สบายเคยเห็นภาพชุดนี้ใช่ไหมในภาพเซนมีทั่วไปหนึ่งซื้อเซนนะตามรอยเท้าอันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านเป็นปริศนาธรรมว่าในพรานตรงนั้นก็คือเรานี่แหละเป็นนักล่าจิตวิญญาณของเราเองวางไปไหนกิเลสมันขี่หลังไปไหนบ้างเราจะต้องตามมันไปตามไปจนขั้นแกะรอยตามไปเรื่อยๆว่ากิเลสมันพลักพาใจลงไปตรงไหนขับเคี้ยวไปเราก็ไปตามทีนี้ถ้าหากว่าภาพชุดนั้นนิสัยของสัตว์ป่าสัตว์บ้านมันก็ไปตามเรื่องหากินของมันแต่ในแง่ของจิตเนี่ยมันมีตัวกิเลสเป็นตัวความเป็นป่าเถื่อนที่มันขับเคี้ยวจิตเราไปนะแล้วก็ตามมันจนเจอพอเจอแล้วก็นำมันมาฝึกในขั้นตอนการฝึกเนี่ยคือเราทำอยู่เนี่ยขั้นตอนที่จะต้องหมายความว่าจับตัวมันได้แล้วตอนเนี้ยจับตัวมันได้แล้วเอามาฝึกเทรนเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนเจ้านายให้มันจากนายกิเลสเนี่ยมันเป็นนายปัญญามันก็จะว่าง่ายใช้ฟังได้ตามต้องการกายใจของเรานี่เพราะนั้นเองก็การฝึกก็คือการตามรู้เพราะฉะนั้นในการฝึกจริงๆท่านไม่ใช้คำว่าพิจารณาหรือคิดหรืออะไรต่างๆท่านใช้คืออนุปัสสนากายาบวกอนุปัสสนาเวทนาจิตตาธรรมาอนุปัสสนาอนุปัสสนาสติกายานุปัสสนาสติท่านใช้คำว่าตามเห็นด้วยนะไม่ใช่ตามรู้นะท่านไม่ใช้อนุญาณอนุฌานอนุฌานาติท่านใช้อนุปัสสะปัสสะแปลว่าตามเห็นนะไม่ใช่ตามรู้อย่างเดียวแต่เรามาแปลว่าตามรู้ก็ยังไม่ตรงทีเดียวต้องว่าตามเห็น
ตามดูตามรู้ตามศึกษาตามเฝ้าดูหาคำหลายคำนั้นมาใส่คำนี้ให้มันตรงเป้าหมายดังนั้นในตามรู้กายในกายนั้นมีอะไรบ้างที่ตามรู้ตามรู้อาการตามรู้อาการ32ทวัตติงสาการเท่านั้นตามรู้อาการที่นี่อาการ32ถ้าเราไปตามรู้ตามเห็นมันทุกส่วนเนี่ยมันจะกลายเป็นสมถะไปเช่นดูผมดูขนหูเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอะไรไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสมถะไปคือตามรู้ในส่วนเป็นอวัยวะแต่ในที่นี้ตามดูอาการตามเห็นอาการเพราะนั้นทวัตติงสะบวกด้วยอาการเท่านั้นให้ตามดูอาการอาการเป็นยังไงอาการที่มันแสดงออกโดยรวมของอาการ32เนี่ยมันก็จะมีสบายและไม่สบายนะอันไหนที่มันไม่ชัด ก็เรียกว่ามันทั้งสบายไม่สบายก็เรียกอทุกขมสุขนะมีสบายนะไม่สบายนะตามดู2อาการ3อาการอาการที่3เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นมันละหรือบางครั้งก็มองเห็นมันชัดตรงที่ว่าเมื่อ2อาการทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันอยู่ในช่วงเชื่อมต่อกันนะเช่นเราจากเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นนอนในช่วงเชื่อมต่อใหม่ๆเราจะไม่เห็นมันชัดเราก็เรียกว่าสบายหรือเฉยอาการเหล่านี้มันมีอยู่แล้วคนที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอาการทั้ง3อย่างนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาก็คือจะต้องมาตามรู้เห็นอาการทั้ง3อย่างนี้ให้ชัดตามรู้กายนะทั้งหมดทั้งที่เป็นกายหยาบกายกลางกายละเอียดแต่ในที่นี้ท่านให้ตามรู้ทั้ง6อย่างทั้งกายทั้งที่กล่าวมาวันก่อนตามรู้ลมหายใจตามรู้อิริยาบถ4ตามรู้อิริยาบถย่อยตามรู้ธาตุ4ตามรู้อาการ32ตามรู้อสุภะปฏิกูลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ตามรู้ทั้งหมด6หมดถ้าแยกเป็นสัดส่วนออกมาแล้วเป็นร้อยๆอย่างนะเฉพาะอนาปานสติเข้าไปเท่าไหร่16แล้วอีบทอีก4อีบทย่อยอีก10อีก7อาการอีก32อสุภะอีก6รวมมันเข้าเป็น100มันมองไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะเพราะนั้นแต่รวมอาการทั้งหมดมันจะเหลือแค่3นะรู้สึกสบายไม่สบายแล้วก็เฉยๆหรือเป็นกลางคำว่าเฉยๆเป็นอาการของจิตเขาเรียกว่าเป็นกลางก็แล้วกันนะทุกข์ก็ไม่สุขเราเป็นกลางระหว่างสุขระหว่างทุกข์นี่ตามดูอย่างเงี้ยตลอดเวลาทีเดียวอาการเนี่ยไม่ว่าเราจะหลับจะตื่นเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามมันจะมีแค่3อาการนี้แต่ประการไหนๆเรารวมดูของ100อย่างให้มันเหลือแค่3อย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูให้มันชัดเป็นพิเศษนะคือหมายแต่คำว่าชัดกับเพ่งที่เราวิจัยไปในวันก่อนว่ามันต่างกันยังไงถ้าเพ่งมันจะหนักใช่ไหมแต่ถ้าชัดมันจะเบามันจะสว่างมันจะสบายเพราะนั้นต้องไปแยกสองส่วนให้ชัดขณะดูเนี่ยไม่ให้ชัดกลายเป็นเพ่งไม่ให้เพ่งกลายเป็นชัดได้ยังไงก็ตัดสินอยู่ที่อาการทางจิตมันบอกว่าเอออันนี้หนักไปนะอันนี้เบาสบายที่พอในส่วนที่เบาสบายก็ต้องระวังอีกระวังอะไรระวังเพื่อที่จะไปเสพมันพอมันเป็นนิสัยแล้วก็เป็นอนุสัยเดิมว่าอะไรก็ตามที่เราเบาสบายเนี่ยเราจะต้องการจำนวนมากขึ้นเช่นนอนสบายแล้วก็อยากจะนอนยาวขึ้นกินสบายแล้วอยากกินมากขึ้นคุยกันสนุกแล้วก็อยากคุยกันมากขึ้นฟังเพลินก็อยากจะฟังมากขึ้นความสบายของตาหูสมุกลิ้นกายใจเมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันมีความสบายแล้วถ้าเราไม่ได้ตามรู้ชัดๆเราก็จะเข้าไปเสพเพราะสิ่งที่ความสบายก็ดีไม่สบายมันมักจะเกินเสมอเพราะมันไปตามลักษณะของสังขารที่เป็นแต่ละมันเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนเกินส่วนเกินก็จะเป็นทุกข์เพราะมันไม่สามารถจะดำรงอยู่สภาวะเดิมได้ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์คือส่วนเกินแล้วก็ตัดส่วนเกินออกคือตัดทุกข์ออกนั่นเองคือปรับสบายแต่พอดีแต่เห็นว่าจะสบายเกินไปทำให้มันหนักขึ้นมาบ้างถ้าจะหนักเกินไปทำให้มันเบาลงมานิดนะในหน้าที่ปฏิบัติของเราคือปรับ
หนักปรับเบาปรับสบายไม่สบายเนี่ยให้มาอยู่ตรงกลางไม่สบายจนถึงกับเสพและไม่ทุกข์จนกระทั่งกับวิ่งหนีหรือผลักดันต้านนะเพราะนั้นหน้าที่การปฏิบัติก็ทำอยู่ในหน้าที่แค่นี้คือปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาเพื่อหาความพอดีจนกระทั่งความพอดีของกายที่เราปรับอยู่เนี่ยมันกลายมาเป็นนิสัยกลายมาเป็นญาณเรียกว่าเป็นสกิลเป็นสกิลฟูลมาเป็นญาณมาเป็นตัวชำนาญถ้ายังไม่ชำนาญก็เรียกกันฝึกตัวนี้ก็เป็นสมถะพอฝึกสมถะชำนาญแล้วก็กลายเป็นญาณก็เป็นวิปัสสนาแต่ฝึกสมถะชำนาญถ้าในทางที่ไม่เป็นวิปัสสนาก็จะไปเป็นฌานแต่ฝึกให้ชำนาญทางวิปัสสนาก็จะเป็นญาณนะออกมาเป็นวิปัสสนาญาณแทนที่จะไปเป็นฌาน1 2 3 4 5อย่างที่ทางสมถะทำแต่จะออกมาเป็นญาณวิปัสสนาญาณตั้งแต่นามรูปปฏิเฉทญาณเป็นต้นไปจนถึงปัจเจเวคณญาณเพราะฉะนั้นไอ้การตามรู้แล้วก็ปรับให้พอดีมันก็นั่นเองคือภาคปฏิบัติไม่อยู่แค่นั้นจริงๆถ้าเวลานั่งอยู่มันสบายเกินไปถ้าเราไม่ปรับให้พอดีจะออกมาเป็นอะไรเป็นเพลินเพลินแล้วก็ออกมาเป็นง่วงเมื่อกี้ไปตามมันนั่นน่ะแต่ความไม่สบายถ้าปรับไม่ปรับให้พอดีออกมาเป็นเผลอก่อนเผลอแล้วก็ฟุ้งแล้วก็ไปหลายเรื่องแล้วกันเลยเกิดจิตแต่สังขารเห็นไหมตัวที่จะไปต่อไปเป็นอกุศลมันก็เริ่มไปทางโสสองตัวนี่เองดังนั้นสองตัวเนี่ยพร้อมที่จะเป็นนำไปสู่กุศลและอกุศลได้ในเวลาเดียวกันเพราะนั้นตัวจักสำคัญที่จะต้องปรับก็คือตัวสติสัมปชัญญะเพราะนั้นในสติปัฏฐาน4ท่านจึงล็อกเอาไว้เลยนะกุญแจสำคัญมีอยู่แค่นี้อาตาปีสัมปชาโนสติมานะถ้าเราเพียรด้วยการเอาสติสัมปชัญญะมาใช้เพื่อให้เห็นความส่วนเกินของสุขของทุกข์แล้วปรับให้พอดีแล้วมันจะกำจัดความพอใจไม่พอใจกำจัดอภิชฌาโทมนัสออกไปก่อนคือนั่นคือนามรูปปฏิเฉทญาณกำหนดรู้นามรูปด้วยการมาปรับที่สติสัมปชัญญะเมื่อสติสัมปชัญญะพอดีแล้วนามรูปมันเกิดขึ้นไม่ได้ตัดตรงนั้นเลยนามรูปปฏิเฉทเพราะตัดตั้งแต่ญาณแรกมันก็ไม่ต้องไปพิจารณาญาณอื่นให้ลำบากละมันก็จะเห็นไปเองจะเกิดญาณต่อไปเองดังนั้นเองในภาคปฏิบัติเราก็ทำอยู่แค่นี้นะทำปรับไปปรับมาแต่ทีนี้ถามว่ายากหรือง่ายขึ้นอยู่กับว่าเราปรับตัวพอดีเนี่ยง่ายหรือยากแต่ส่วนใหญ่นิสัยแล้วก็ความอยากเดิมของเรามันคือเกินอ่ะใช่ไหมอาหารอร่อยก็กินเกินเสียงอร่อยก็ฟังเกินรสอร่อยก็กินเกินรูปสวยก็ดูเกินชมเกินนะสัมผัสอร่อยก็พักผ่อนนอนเกินนะคิดอร่อยอารมณ์ดีก็คิดเกินในส่วนนี้เป็นส่วนเกินที่เราจะปรับให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ในตรงนี้ที่พุทธเจ้าว่าผู้ปฏิบัติพึงละส่วนสุดทั้งสองทางนะส่วนสุดที่สองคือสุดโต่งทั้งสองทางทางที่มันเกินในฝ่ายสุขเรียกว่ากามมาสุขานุกันส่วนที่มันเกินในฝ่ายทุกข์เรียกว่าอัตตกิลมฐานุโยคนะซึ่งท่านบอกง่ายๆนะแต่ว่าเราเอามาตีความหมายไปหลายมิติมันก็ทำให้สับสนเวลาปฏิบัติมันก็เลยปฏิบัติยากนะเพราะนั้นวิธีที่นี่ทำให้ง่ายของพ่อเทียนท่านเอามาพูดให้ง่ายโดยธรรมจัดสรรหรือบังเอิญก็ตามท่านไม่ได้มีโอกาสได้คลุกคลีกับภาษาปริยัตินะได้คลุกคลีกับภาษาชาวบ้านจึงนำเรื่องของนามธรรมมาพูดภาษาพื้นบ้านชาวบ้านมันก็เลยสื่อความหมายที่ง่ายเพราะนั้นหลักการของพุทธเถียนที่ว่าเด่นชัดที่คนทั่วไปชอบเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ความเรียบง่าย simplicity นะความเรียบง่ายในความเข้าใจแล้วการกระทำที่เรียบง่ายด้วยนี่คือจุดเด่นซึ่งมันไปมาตอนมาแมทกับปัจจุบันเพราะปัจจุบันมัน
ความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีสูงมันมีแต่ความสลับซับซ้อนใช่ไหมมันก็เลยแต่นิสัยใจคอคนดั้งเดิมมันไม่ชอบอะไรสลับซับซ้อนหรอกเพราะนำไปสู่ปัญหาและความทุกข์ถึงจะมันเจริญเทคโนโลยีระดับซับซ้อนขนาดไหนก็ตามเนี่ยมนุษย์ก็ยังชอบความเป็นธรรมชาติอยู่ดีความสงบและเรียบง่ายดังนั้นเองในวิทยาเทคนิคหลวงพ่อเทียนก็เลยคนปัจจุบันต้อนรับกันได้เยอะเพราะว่าทำให้มันเรียบง่ายทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมันไม่มีอะไรซับซ้อนมันเปิดเผยตรงไปตรงมาตามหลักของพุทธธรรมดังนั้นเองเมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเริ่มดำดับแล้วนี่หมายความว่าคนบางคนต้องการศึกษาเรื่องนี้จริงๆนะว่าสามารถจะตามมาลำดับยิ่งตามลำดับยิ่งเห็นไปเนี่ยจิตของเรามันก็จะไหลไปสู่ทางมรรคทางผลโดยอัตโนมัติเพราะนั้นมาถึงไม่แปลกใจว่าเรื่องครั้งพุทธกาลที่ว่าโยมกับพระไปฟังธรรมด้วยกันจากสติปัฏฐานเรื่องเดียวกันนะแต่ผลออกมาคนละเรื่องเนี่ยพระหนีไปเข้าป่าเข้าดงบำเพ็ญฌานบำเพ็ญอะไรออกมาในที่สุดพอได้โลกียฌานก็สำคัญตนผิดว่าเป็นโลกุตระก็คิดว่าตนเองบรรลุแล้วนี่ก็ออกมามาถามโยมผลการปฏิบัติไปถึงไหนบ้างพอมาเจอโยมบอกเอาเรื่องนี้ไปทำในครอบในครัวในการทำการทำงานเก็บผักหักฟืนดูแลลูกดูแลสามีอย่างรู้สึกตัวไปในทุกเรื่องอย่างง่ายๆในที่สุดโยมคนนั้นเข้าถึงโลกุตระเป็นพระอนาคามีและมีฤทธิ์ทางใจรู้ว่าอะไรเป็นอะไรด้วยเมื่อพระมาทดสอบปั๊บที่ไหนได้พระจะถูกทดสอบตัวเองถูกโยมทดสอบในที่สุดพระก็ต้องเปลี่ยนกรรมฐานโยมบอกกรรมฐานให้ใหม่แล้วถึงจะกลับตัวมาทำใหม่ได้เห็นไหมนี่มันอยู่ที่ความเข้าใจความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเราจึงทำกันแล้วทำกันอีกในวิธีการของพระเทียนท่านพูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องที่ทำความเข้าใจเรื่องนี้จนแจ่มแจ้งนะถ้าอาจารย์กรรมฐานอื่นท่านก็ยังพูดไปกว้างขวางในเรื่องของตำรับตำราประยุกต์กันหมดลัทธิประเพณีศีลธรรมจริยธรรมอะไรต่างๆก็รวมกันไปหมดแต่หลวงพ่อเทียนเจาะในเรื่องนี้เจาะในเรื่องปรมัตถ์เนี่ยมันถึงชัดเจนขึ้นมาเพราะในสมัยอยู่กับท่านที่วัดสนามในพูดวันหลายๆครั้งถ้ามีข้อพูดก่อนกินข้าวขณะทานข้าวท่านก็ไม่ได้ทานกับเพื่อนให้เพื่อนทานไปก่อนท่านก็พูดทำไมฟังหลังทานแล้วต่อฟังเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติกันให้เต็มที่ในช่วงปฏิบัติท่านก็มีเพียงแต่ว่าคุณทำยังไงถูกไม่ถูกคนทำยังไงแค่นั้นนะไม่ต้องไปพูดกันในพร่ำเพื่ออะไรทีเนี้ยจะมีแต่เช้าก็เย็นตอนกลางวันทานฉันข้าวในช่วงไหนที่มีกิจกรรมต้องแทรกลงไปซึ่งเรื่องนี้มันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่ว่าในขั้นตอนเวลาเราไปปฏิบัติตรงเนี้ยที่เราพูดกันเยอะเพราะอะไรเพราะอินทรีย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเข้าใจถูกละแต่บางคนเข้าใจไม่ถูกรู้ยังไงว่าถูกไม่ถูกก็ผลออกมามันต่างกันผลออกมาคนนี้ไปถึงไหนแล้วไอ้คนนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยก็ฉะนั้นคือฟังมาเรื่องเดียวกันแต่ว่าผลออกมาคนละอย่างมันก็ต้องมาแก้ไขคนที่ยังเข้าใจไม่ถูกเนี่ยให้ถูกขึ้นนะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันบ่อยๆนะทีนี้วันนี้บทเรียนสำหรับวันนี้นะเราจะไปดูวันก่อนเราพูดถึงเรื่องความชัดเจนของสติสัมปชัญญะในระดับต่างๆในการตามรู้ในระดับต่างๆเราก็ได้เห็นผลชัดเจนขึ้นตามลำดับนะความเครียดความเพ่งอะไรต่างที่เคยมีก็ ก็หายไป ความสงสัยความลังเลในระดับหนึ่งก็หายไปนะที่นี่มาถึงวันนี้ต้องระวังอยู่หนึ่งคือว่าตัวสติสัมปชัญญะที่มันยังลากยังไม่ลึกพอเนี่ยแต่เราไปใส่ปุ๋ยเร่งมันนี่นะต้องระวังตัวนี้นะถ้าหากว่าโดนปุ๋ยเร่งเยอะๆนี่นะมันก็จะทำให้นะรากเสียง่ายเหมือนกันหรือไปรดน้ำบ่อยๆใส่ปุ๋ยเยอะๆคิดว่ามันจะโตวันโตคืนเนี่ยไม่ได้ถ้ามันเกินพอดีนะเพราะนั้นต้องดูที่ความพอดีหมายความว่าทำเหมือนเดิมเนี่ยต้องให้โอกาสกับการหยั่งรากของสติสัมปชัญญะ
การหยั่งรากของสิทธิมิยะมันก็เหมือนรากต้นไม้นั่นแหละนะรากต้นไม้เมื่อค่อยหยั่งไปหยั่งไปหยั่งไปเรื่อยๆตามฤดูกาลฤดูฝนก็หยั่งรากได้เร็วหน่อยนึงพอฤดูแรงฤดูหนาวก็จะหยุดการนะขยายตัวหรือขยายตัวได้ค่อนข้างน้อยมากนะแต่พอฤดูฝนฤดูที่มีความพร้อมทางดินทางปุ๋ยทางน้ำมันก็รีบขยายตัวกิ่งก้านดอกใบสาขาก็รีบปรุงรีบแตกกันพอหน้าแรงหน้าหนาวก็ต้องหดตัวอยู่กับที่เหมือนกันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางช่วงถ้าเรามีโอกาสนั่งทำเนี่ยเหมือนกับหน้าฝนละแต่บางช่วงเราจะต้องไปทำกิจกรรมต้องไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำไปทานอาหารไปทำกิจตรงนั้นมันเหมือนหน้าแรงกับหน้าหนาวมันจะชะลอตัวเราก็ต้องไม่ถึงกับว่ามันแรงเกินไปจนกระทั่งว่าเหลือแต่ดินเหลือแต่หินแห้งเลยไม่ใช่แรงขนาดนั้นแต่แรงมากๆตายเหมือนกันต้นไม้นะก็แรงแต่พอดีนะนะฉะนั้นก็เหมือนกันหมายความว่าในช่วงที่เราไปเกี่ยวข้องกับการกินการสงการอาบการพูดการคุยการบริหารจัดการกิจละส่วนตัวเนี่ยซึ่งเราจะใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อไม่ให้ดูแรงมันยาวเกินไปเนี่ยนะเพราะว่าเรามีเวลาที่จะเป็นดูฝนดูเนี่ยเพราะอะไรเพราะดูแรงมันรอของเราอยู่แล้วเพียงแต่ออกจากที่นี่ไปก็เป็นดูแรงทันที ทั้งน้ำทั้งปุ๋ยนี่หดทันทีแล้วนะ เรนทะเลทรายเพราะนั้นจะต้องเตรียมน้ำเตรียมปุ๋ยไว้ตรงนั้นด้วยนะกลับไปก็เร็วออกจากวัดไปนี่ก็เริ่มแรงแล้วนะแดดแผงแผงแผงแล้วเขาถ้าไม่ฝึกประคับประคองให้เป็นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถโหยความไปฤดูฝนของมันได้นานไม่ได้แต่ในฤดูแรงนั่นเองเราสามารถที่จะประคับประคองนั้นหน้าแรงเรามีก๊อกสองใช่ไหมเราก็ตั้งแทงให้น้ำทางสายยางให้น้ำทางจะเป็นน้ำสปริงเกอร์น้ำหยดก็ตามแหละเดี๋ยวแรงขนาดไหนก็ต้นไม้ก็ไปรอดนั่นหมายความในชีวิตประจำวันที่ทำงานมันจะยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายกับเพื่อนร่วมงานกับพี่กับน้องกับเพื่อนกับฝูงอะไรกันต่างๆเนี่ยมันเหมือนแดดเผามาตลอดละทีนี้ตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก็เหมือนสปริงเกอร์ที่น้ำหยดที่เขาเราคอยให้เงินเรื่อยๆหล่อเลี้ยงเรื่อยๆนะนี่คือความรอดปลอดภัยเพราะนั้นคนที่ไม่ฝึกฝนไม่เข้าใจนี่ร้อยทั้งร้อยมันต้องทุกข์แน่นอนมันต้องเจอหน้าแล้งอย่างปีหนึ่งมันเข้าไปเกือบ10เดือนหรือ2เดือนในหน้าฝนมันแล้งมาถึง10เดือนมันจะเหลืออะไรต้นไม้มันก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกตายแล้วตายอีกอย่างนั้นนะวันนึงนะคนเขาจึงเห็นคนวุ่นวายเพราะนั้นเสียงของความทุกข์มันก้องไปทั้งโลกทั้งหมดเสียงรถเสียงเรือเสียงเครื่องบินทั้งบนบกใต้ดินใต้น้ำกระหึ่มกันทั้งโลกคือเสียงของทุกข์ของมนุษย์นั่นถ้าเราไม่คิดมันดูมันไม่มีอะไรเป็นอย่างธรรมดาเราไปดินได้ยินเสียงทุกข์ของเพื่อนมนุษย์คนมันอยู่ในบ้านไม่เป็นต้องเอารถมาขับกลางถนนยอมเสียเงินเสียทองเสียน้ำมันเสียอะไรต่างๆมันก็ต้องหาความสมเหตุสมผลว่าไปทำงานไปหางานไปกินข้าวแล้วก็แต่จะต้องหาเรื่องไปเพราะลึกๆเราคืออยู่เฉยๆไม่เป็นนั่นพวกเกษียณมาส่วนใหญ่เมียนต้องป่วยต้องตายไวเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรทำก็อยู่ไม่เป็นก็ป่วยก็ตายแต่คนที่ฝึกฝนมาแล้วเนี่ยยิ่งเกษียณเราก็ยิ่งมีโอกาสได้ฝึกฝนนะดังนั้นเองในแง่ของความแห้งแล้งทางใจเนี่ยนะทางนอกมันมีสามฤดูกาลบ้านเรานะดูฝนดูแรงดูหนาวทางอเมริกาก็จะมีฤดูหนาวฤดูแรงฤดูแรงฤดูหนาวก็ยาวกว่าใช่ไหมความจริงก็ฤดูหนาวก็ดูแรงเนี่ยแต่เอามาแยกเป็นในส่วนช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยนะบ้านเราก็จะถ้าแยกเป็นสีฤดูก็ได้เหมือนกันดังนั้นฤดูฝนเนี่ยมันก็คือฤดูกาลแห่งความสุขความชอบที่ออกเป็นราคะฤดูแล้งก็ออกความไม่ชอบความหงุดหงิดความวุ่นวายความฉุนเฉียวความไม่พอใจเป็นฤดูแล้งจิตใจแห้งแล้งฤดูหนาวก็คือโมหะเป็นความขมุกขมัวของอากาศความเย็นจัด
เป็นโมหะราคะโทสะโมหะก็ดูฝนดูหนาวและดูแรงนั่นเองในฤดูกาลภายนอกนะแต่ฤดูกาลภายในคือความพอใจไม่พอใจคือความเฉยๆก็มี3ฤดูกาลเหมือนกันเพราะนั้นทางเมืองไทยเราทางตะวันออกเราจัดฤดูกาลได้ถูกตามสภาวะธรรมนั้นในใจของเราเนี่ยลองมาดูว่าใน3ฤดูกาลเนี่ยฤดูกาลอันไหนยาวกว่าลองพิจารณาดูเพื่อจะหาคำตอบแก้ไขมาปรับอินทรีย์ของตัวเองได้ให้เหมาะสมกับฤดูกาลระหว่างความพอใจไม่พอใจความเฉยๆเนี่ยอันไหนมียาวกว่าในชีวิตประจำวันของเราโดยรวมนี่แหละคือบทเรียนในวันนี้ต้องไปดูนะว่าระหว่างความรู้สึก3ประการเนี่ยแต่มันก็มีต่างสถานการณ์อย่างในสถานการณ์เป็นสถานการณ์ฝึกฝนในสถานการณ์เรียกว่าลงฝึกหรือสนามเพาะเนี่ยเราสามารถจะยืดฤดูกาลที่เราต้องการได้ในความพอในขณะปฏิบัติเรามี3ความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยๆความรู้สึกสบายไม่สบายเป็นกลางตอนแรกก็มาดูฤดูกาลทางกายซะก่อนฤดูกาลทางกายก็มี3คือความสบายไม่สบายแล้วก็เฉยๆแต่ในสถานการณ์ปฏิบัติเนี่ยความรู้สึกเป็นกลางกับสบายไม่สบายอันไหนยาวกว่าไปดูให้ละเอียดวันนี้นะแล้วตอนเย็นเราจะมาแชร์กันและฤดูกาลทั้ง3เนี่ยถ้าไม่ได้รับการเอาใจใส่จำกัดขีดเส้นให้มันเนี่ยมันก็จะเดินล่วงฤดูกาลจากบนดินไปใต้ดินล่ะนั่นคือเข้าสู่จิตเมื่อเข้าไปใต้ดินจะยากขึ้นใช่ไหมองค์กรใต้ดินมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนั่นหมายความว่าถ้าทั้ง3ฤดูกาลพอใจไม่พอใจเฉยๆเข้าสู่จิตปั๊บมันมาเป็นพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็เฉยๆเนี่ยก็จะแก้ยากละตอนนั้นนะเพราะนั้นฝึกแก้ฤดูกาลทางความรู้สึกทางกายนี้เป็นหลักไว้ก่อนว่าความรู้สึกสบายไม่สบายก็เป็นกลางเนี่ยอันไหนมากกว่าทีนี้ไอ้ความเป็นกลางอทุกขมสุขตัวนั้นนะสามารถเทียบถ้าเราแก้2ตัวได้ถูกมันก็ตัวเฉยๆนั้นกลายมาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นกลางทางสายกลางแทนที่จะไปเป็นถ้าหากว่าทางกายก็คือตัวทางสายกลางตัวนั้นเป็นชื่อถ้าทำให้พอดีมันเกิดเป็นปัญญาความเพราะถ้าปรับในส่วนที่สบายเป็นศีลปรับความไม่สบายเป็นสมาธิแต่ปรับความเป็นกลางได้ถูกต้องเป็นปัญญาเพราะนั้นศีลที่ปัญญาก็คือการปรับจากตัวเวทนาทั้ง3ใช่ไหมดังนั้นถ้าหากไม่ได้ปรับเวทนาทางกายทั้ง3ไม่เป็นโอกาสที่เวทนาทั้ง3จะเปลี่ยนมาเป็นไตรสิกขาหรือศีลปัญญาเนี่ยได้ไหมไม่ได้เลยมันกลายเป็นอะไรราคะโทสะโมหะตลอดเวลาวันนั้นคนทั้งโลกจะเป็นทุกข์ไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะเขาไม่ได้ฝึกแม้แต่ฝึกแล้วถ้าฝึกไม่ถูกนะเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เราจะไปตกใจอะไรกับคนเป็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อกี้เราขึ้นไปยมเจี๊ยบส่งเทคเข้ามากลับไปนี่ที่แกกลับไปเนี่ยแกได้อารมณ์ใช่ไหมไปชวนเพื่อนคนหนึ่งที่แกรักมากมาปฏิบัติเพื่อนตีกลับแกเลยโอ้โหติดอารมณ์มากเลยแกไม่สบายแกทำไปฉันสบายแล้วฉันไม่ต้องทำก็ได้นะโอ้โหมาเจอครั้งนี้แกเกิดติดอารมณ์จะออกยังไงหลวงพ่อเห็นไหมเพราะตัวเองยังไม่เข้มแข็งพอนะแต่ด้วยความที่มีความใฝ่แต่ว่าคนที่ได้อารมณ์แล้วก็มีปัสนูเล็กๆมันก็เริ่มเข้านะอยากแค่คิดช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะถ้าหากว่าเราไม่ตามไม่ทันความคิดเพราะนั้นการปรับทั้ง3ฤดูกาลนะถ้าเราทำได้ดีๆแล้วเข้าสู่ความเป็นกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ว่าอุเปกขาก็ดีอทุกขมสุขเวทนาก็ดีอนัตตาก็ดีถ้าปรับเป็นกลางได้มันเป็นมัชฌิมาปฏิปทานะไปง่ายๆตรงนั้นเลยถ้าปรับไม่ได้มันก็กลายไปเป็นสุดตรงทั้งสองทางสุดขั้วคือไปติดสุขติดทุกข์อย่างที่ท
ั้งโลกเขาเป็นสุขทุกข์ก็คือส่วนเกินของเวทนาที่เราไม่ได้ปรับเพราะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านชูประเด็นนี้ขึ้นมามันสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งรูปธรรมนามธรรมเลยนะว่าให้ตัดส่วนเกินอย่าเอาส่วนเกินนั่นหมายความว่าส่วนเกินหมายถึงท่านจะพูดว่าอย่าเข้าไปยึดในส่วนสุดโต่งทั้งสองทางส่วนเกินในฝ่ายสุขและส่วนเกินในฝ่ายทุกข์พุทธเจ้าท่านบอกให้ละความสุดโต่งทั้งสองทางนี้เสียใช่ไหมแต่ท่านมาใช้ภาษาที่สื่อกันได้นะปัจจุบันนะพอพูดถึงว่าส่วนเกินคนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าสุดโต่งในเรื่องสุขทั้งทุกข์ใช่ไหมมันยังเป็นภาษารหัสอยู่แต่ว่าไอ้ส่วนเกินที่คนนึกออกโอ้คุณควรจะมีรองเท้าสักคู่หนึ่งแต่ที่คุณมีทั้ง10คู่อ่ะคุณซื้อมาแล้วก็ทิ้งซื้อมาแล้วก็ทิ้งอันไหนไม่ชอบใจก็ทิ้งคุณมีเสื้อผ้าทั้ง10ชุด20ชุดอ่ะจริงๆคุณใช้จริงๆวันนึงไม่เกิน3ชุดอย่างงี้นะถ้าเขาตัดส่วนเกินเนี่ยโลกมันจะเหลือเฟือเราเฉลี่ยความสุขให้คนทั้งโลกได้อย่างเหลือเฟือเลยแต่ดีที่โลกเต็มไปด้วยความขาดแคลนเพราะอะไรเพราะแต่ละคนมันใช้ส่วนเกินของธรรมชาติเยอะเกินไปใช่มั้ยป่าเขาลำนาภัยทั้งหมดน้องคลองบึงอากาศดินฟ้าอากาศเริ่มขาดหมดเลยเพราะคนไปใช้ในส่วนเกินเห็นไหมมันพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ถ้าหากเรามองให้ทะลุลึกแล้วเนี่ยโอ้โหมันครอบคลุมทั้งหมดทั้งโลกเลยอะแต่เนื่องจากว่าเราตีบทไม่แตกไงที่นั่นทุกเพราะส่วนเกินนะถ้าเราทำให้พอดีกว่านี้ง่ายกว่านี้นะมันจะความสุขไม่ต้องหาให้ลำบากเลยต้องไปดูบ้านเราเราที่บ้านเป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยส่วนเกินยังเยอะอยู่ใช่ไหมที่บ้านเต็มไปหมดแล้วก็ลัทธิวัตถุนิยมการไปช้อปปิ้งเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเลยใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่ได้ไปช้อปปิ้งเนี่ยโหรู้สึกว่าแหมมันขาดอะไรไปบางอย่างชีวิตเห็นไหมเพราะนั้นชีวิตในการหาส่วนเกินมันกลายเป็นวัฒนธรรมทีนี้อาการแก้มันจะไปแก้ที่ไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกก็มีทางเดียวคือจะต้องมาฝึกฝนวิปัสสนาคือมาฝึกเอาส่วนเกินทางเวทนานี้ออกก่อนนะเมื่อเราตัดส่วนเกินได้เงินทองที่เราพอหาได้เป็นไงมันก็เริ่มเก็บเล็กผสมน้อยได้แล้วใช่ไหมไอ้การขนขวายไปจะหาเงินหาทองเยอะๆเนี่ยมันก็จำเป็นน้อยลงแล้วชีวิตเราก็จะมีความเบาสบายแล้วมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วเงินไขที่มาผูกมัดเราบอกว่าไม่มีเวลาจะมาปฏิบัติมาไม่ได้เลยลาไม่ได้เลยมันจะไม่มีแต่ที่มันมีเพราะเรายังละส่วนเกินยังไม่ได้คุณชดากลับไปบ้านเที่ยวนี้ไปดูแล้วเกินมันเอาออกให้หมดประเทศไทยกำลังเดือดร้อนน้ำท่วมเลยหลวงพ่อตั้งกองทุนขึ้นมานี่เรื่องนอกเรื่องเลยนะตั้งกองทุนมาเรื่องน้ำท่วมพอดีน้ำท่วมรอบสองนี่หนักกว่าเก่านะตอนนี้กำลังเป็นอยู่ตั้งแต่ประจวบลงไปถึงสุราษฎร์หนักพอดีเราตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาก็คุณก็บริจาคกันก็เลยให้เขาบริหารกันดังนั้นเห็นว่าโลกนี่มันใช้ส่วนเกินเยอะเกินไปเมื่อมันเกิดการขาดแคลนในบริเวณนี้มันก็เกิดการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศนะนี่พูดถึงเรื่องในส่วนเกินทางนี้ในโครงสร้างแต่ส่วนเกินในระดับละเอียดเนี่ยก็คือการที่เราไม่ทันเห็นเวทนาที่เรานั่งเนี่ยเรานั่งนานเกินไปเกินไม่ขยับเกินละหนักแล้วมันทำให้จิตแปรปรวนแล้วใช่ไหมเราสังเกตให้ดีจิตแปรปรวนก็รู้สึกนั่งทนนานไม่ได้มีอะไรมาทำให้ต้องนิ่งต้องอยู่ตรงนั้นหงุดหงิดลำคาญเบื่ออยากจะลุกอยากจะหนีหาเรื่องไปทำโน่นทำนี้มันก็หาทางออกของมันเองนะแต่มันสมเหตุสมผลนะธรรมชาติแต่ความจริงลึกๆแล้วมันคือเบื่ออะไรสักอย่างลึกๆเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นถึงรากของมันแต่ถ้าเราอนุปัสสนามันทันเนี่ยตามเข้าไปดูรากตรงนั้นมันก็จะเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นตัวปัญญาขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่คนขาดโอกาสในการที่จะฝึกฝนแทนที่จะเข้าไปเปลี่ยนรากเปลี่ยนรูทของส่วนเกินทั้งหลายที่มันแสดงออกมาข้างนอกเนี่ยให้มันปรับเปลี่ยนให้มันเป็นตัวปัญญาเพราะเขาไม่ได้ทำวิปัสสนาเพราะนั้นเมืองไทยของเราเป็นสมถะ 90% นะวิปัสสนาสมัยที่มาเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนถามท่านว่ามันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์พูดถึงวิปัสสนาแบบหลวงพ่อพ่อมันไม่มีถึง 2% นะแต่ดินิพพานมา30กว่าปีแล้วมันน่าจะถึง10%ได้แล้วนะมันน่าจะเพิ่มได้แล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์ฝึกสติเดี๋ยวนี้ใครกรรมฐานสายไหนถ้าไม่พูดถึงเรื่องฝึกเจริญสตินะค่อนข้างจะตกยุคไปเหมือนกัน
ก็ลูกศาสตร์มาพูดถึงเรื่องเจริญสติต้นกําเนิดก็ไปจากเนี่ยจากหลวงพ่อเทียนนี่แหละโดยการพวกเราที่ปฏิบัติได้ผลแล้วก็ออกมารณรงค์ช่วยกันว่าเพื่อนมุดของเราน่าจะต้องมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้เพราะนั้นวันนี้ลองไปดูว่าทั้ง3อย่างส่วนเกินทางสบายมันออกมาผลมันออกมาเป็นอย่างไรคุณก็ต้องตามดูผลมันด้วยนะถ้าหากเราปรับมันเสียก่อนผลมันเป็นอย่างไรถ้าปล่อยให้มันยาวไปผลออกมาเป็นอย่างไรต้องพิสูจน์นะไม่ใช่ไปกลัวนะแต่ต้องการพิสูจน์นะถ้าในส่วนเกินในฝ่ายไม่สบายถ้าปล่อยไปนานๆผลมาเป็นยังไงถ้าไม่ต้องปล่อยมันพอทนได้เราเปลี่ยนผลมันเป็นอย่างไรนะถ้าตัดส่วนเกินทั้งสองส่วนได้อันที่สามมันจะไม่เกิดเป็นตัวไออทุกขมสุขอุเปขาสัมโพชฌงค์หรือโมหะมันจะไม่เปลี่ยนเป็นด้วยนั้นแต่มันจะเปลี่ยนเป็นตัวปัญญาเปลี่ยนไปเป็นญาณและวิปัสสนาญาณไปทางสายนั้นเลยนะถ้าปรับสองตัวให้สมดุล นะตัวที่สามมันเป็นผลนะถ้าว่าไปถ้าปรับสองตัวนี้ได้ถูกต้องปรับสุดโต่งทางกามสุขนิยมให้พอดีปรับอัตติมาเป็นมัชฌิมาไอความมัชฌิมามันก็จะบูรณาการออกไปถึงตั้งแต่สมาทิฏฐิไปนะจนไปถึงสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินั้นผลสุดท้ายของมันทำทั้งมรรคทั้งแปดให้ถูกต้องผลออกมาเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นมรรคสิบอะดังนี้เรื่องนี้จะต้องดูเผินๆไม่ได้ถ้าเราหวังที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นมรรคเป็นผลอย่างจริงจังนะแล้วทำให้มันปรากฏแล้วสิ่งนี้ชีวิตที่เหลือเราอยู่30 40ปีถ้าไม่ตายซะก่อนนะเราจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์มหาศาลนะเรามนุษย์ในยุคต่อไปเป็นมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์จากส่วนเกินมากขึ้นมากขึ้นแล้วฝ่ายมนุษย์ส่วนหนึ่งก็จะออกหาทางออกและมนุษย์กลุ่มนี้แหละที่จะออกมาช่วยโลกนะออกมาช่วยโลกด้วยการบอกข่าวอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่ใช่ช่วยเรื่องเหลือวิสัยที่จะทำกันไม่ได้ทำได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคำพูดคำสอนอันไหนที่เหลือวิสัยเนี่ยไม่เป็นสวากขาธรรมถ้าเป็นสวากขาธรรมมนุษย์ทุกคนต้องทำได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีตัวรู้อยู่ใช่ไหมส่วนจะพัฒนาตัวรู้เนี่ยไปทางถูกทางผิดได้มากได้น้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตรจะมีมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเราจึงต้องไม่พลาดโอกาสเพื่อนของเราแต่ว่าคนเหล่านั้นจะมีโอกาสมาพบกัลยาณมิตรหรือไม่เนี่ยก็เป็นแล้วแต่วาสนาบารมีแล้วแต่วิบากอย่างที่ว่าถ้าวิบากบุญมากเกินไปก็ไม่สามารถจะพบได้คนที่เขาสบายแล้วคิดว่าเขาสบายนะคิดว่านะไม่ใช่สบายจริงๆคิดว่าตัวเองสบายเขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้คนที่ว่าเขาลำบากยากจนเกินไปไม่มีเวลาที่จะมาสนใจเรื่องนี้ต้องยุ่งกับการทำมาหากินก็จะไม่เจอเรื่องนี้เนี่ยวิบากกรรมวิบากกรรมมากก็มาไม่ได้วิบากบุญมากก็มาไม่ได้แต่วิบากที่มันแก้ได้เนี่ยเขาเรียกเป็นวิวัฒนาการถ้าแก้ได้พอวิวัฒนาการได้ถูกทางมันเกิดการวิรัตคือเจตนางดเว้นในส่วนที่เกินในส่วนเกินได้แล้วมันก็มาสู่วิมุตติคือหลุดพ้นจากความเกินพอดีเห็นไหมนี่วิบากมันเป็นกลางนะแล้วแต่ว่ามันจะไปทางบวกหรือทางลบถ้าวิบากไปทางบวกมันก็ไปสู่สุคติภูมิวิบากไปทางลบมันก็ไปสู่ทุคติภูมิแต่ถ้าเราไม่เจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาเปลี่ยนวิบากมาเป็นวิปัสสนาและวิปัสสนาก็จะนำไปสู่วิวัตรและวิรัตและวิมุตติในที่สุดจะไม่ไปสู่วิบัติวิบากดังนั้นเองเราต้องพยายามทำสามจุดให้ชัดเจนเพราะมันเป็นพื้นฐานของคนทุกคนไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยใช่ไหมความรู้สึกสบายไม่สบายเป็นกลางเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยวันนั้นดังนั้นวันนี้ลองเอาไปดูนะว่าทั้งสามส่วนความรู้สึกสบายขอบเขตมันแค่ไหนเราสัมผัสได้แค่ไหนถ้าเป็นไปได้ก็ต้องวันนี้เราได้ตื่นนอน